สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มุกจะมาเปลี่ยนตัวที่วัดแบตเตอรี่นะคะจะเปรียบเทียบดูคือปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้ของจีนราคาไม่แพงก็คือไม่กี่ร้อยบาทนะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันวัดไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เดี๋ยวคราวนี้จะมาลองเปรียบเทียบให้ดูทดลองให้ดูนะคะว่าความแม่นมันยังไงบ้างรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบตมันหมดเร็วจังนะแต่พอเอาไปซื้อตัววัดแบตเตอรี่แบบจริงๆมาเอ้ยมันยังไม่หมดนี่นาแล้วคราวนี้พอดีของเยอรมันมันลดราคานะคะขายร้านในเมืองไทยเนี่ยนะคะก็เลยลองสั่งมาดูว่าจะเวิร์กไหมนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะอันนี้ก็คือเครื่องวัดแบตเตอรี่นะคะซื้อมาตาม Shopee Lazada เนี่ยค่ะก็มันก็จะแม่นกว่าไอ้เครื่องเนี้ยเครื่องที่เรามุกเคยบอกไปติดไว้เนี่ยตัวเนี้ยบลูทูธอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะแต่ว่ามุกว่ามันก็ใช้ได้นะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันขึ้นว่าแบตเตอรี่เหลือ 62% ทั้งที่มุกก็ชาร์จบ่อยมากนะเนี่ยลองดูมีเหลือ 12.49 นะโอเคแคปเจอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูของจริงกันว่ามันจะเหลือเท่าไหร่แรกเราก็เอาเหมือนชาร์จไฟนะคะก็เอาสีแดงหนีบก่อนแล้วตามด้วยสีดำนี่นะคะซื้อของ Shopee มันไม่แพงแต่มันก็ใช้ได้โอ้ยเอาไงนี่สปริงหลุดโอ้สปริงหักตัวหนีบนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอันใหม่ไปเลยแล้วมาเทสกันเลยอันนี้คือยี่ห้อใหม่นะของเยอรมนีนะแบตเตอรี่การ์ดอันดับแรกก็ไปควงเอาของเก่าออกก่อนนี่แล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปเบื้องต้นขายเสร็จแล้วนะโอ้เดี๋ยวลองต่อกับโทรศัพท์ดูใส่พินก็ลองใส่1,2,3,4ไปเดี๋ยวลองเข้าแอปก่อนล่ะแอปเขาชื่อแบตเตอรี่การ์ดดูใช้ได้ไหมเจอแล้วเนี่ยก็เนี่ยเขาบอกว่าก็ยังเต็มอยู่นะแห้งเขียวแต่นู้นแดงแล้วลองเล่นดูยังเป็น 12.52 12.53 แต่แอปเดิมเนี่ยแคปเจอร์ไว้เมื่อกี้เท่าไหร่เลยเป็นนี่แหละ 12.49 ติดไปแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมาเก็บงานให้เรียบร้อยรัดให้เรียบร้อยทำไม่ยากอ่ะอันนี้ซื้อไปทำกันเองได้